สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องเนล่าแต่งชุดไทยคัฟเวอร์พี่ลิซ่าเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งครอบครัวเลยล่ะครับและยังมีบทสาวที่น่ารักขึ้นแทนเป็นซุปตาร์อีกด้วยซึ่งนับตั้งแต่นักแสดงหนุ่มมากฝีมือณัฐเทพหัสดินณอยุธยากลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงนานาธัญญาภรรยามีผู้สืบสกุลคนแรกของครอบครัวเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบนอินสตาแกรมของเจ้าตัวก็มีแต่ภาพและคลิปของบทสาวตัวน้อยน้องเนล่าเด็กหญิงธัญญาณัฐเทพหัสดินณอยุธยาจนคนยกให้เป็นคุณพ่อสุดเห่ออีกคนของวงการไปแล้วแถมล่าสุดเจ้าตัวก็นำบทสาวแต่งชุดไทยจัดเต็มคัฟเวอร์เป็นลิซ่าแบล็คพิงก่อนจะโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ติดตามพร้อมกับแนบแคปชั่นบรรยายไว้ว่าเรียกหนูว่าเนล่าลิซ่านะคะลิซ่าลิซ่าแบล็คพิงปังไม่ไหวแล้วไอดอลของเนล่ายังเต้นไม่ได้ติดเอาไว้ก่อนนะคะเนล่าเดว่าเนล่าลิซ่าฝันที่เป็นจริงของเนล่าฝันจะเป็นพี่ลิซ่าเนล่าวันนี้จิตแจ่มใสเนล่าเซเว่นมันส์เอเวนเดย์อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยล่ะครับขึ้นแทนเป็นซุปตาร์ตั้งแต่เด็กเลยซึ่งคำว่าน่ารักสุดคือคำชมที่มาเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ